สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูฝั่งคุณก่อนนะคะคุณลักษณะของคุณดูเหมือนแบบคุณรอเขามานานแล้วอ่ะคุณรอให้เขาทำอะไรสักอย่างแต่เขาไม่ทำแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะรออีกแล้วใจนึงก็คือไม่อยากรอแต่อีกใจนึงมันก็ยังไม่พร้อมจะไปคือตัดใจไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะยังตัดใจไม่ได้แต่ว่าให้รอแบบเนี้ยให้รอต่อไปรอคำตอบรอความชัดเจนรอการ take action รอการเปลี่ยนแปลงรอให้เขาทำอะไรบางอย่างอ่ะมันเหมือนกับคุณรอมานานแล้วคือไม่ใช่เพิ่งจะมารอแล้วทีเนี้ยพอถึงนะตอนเนี้ยเวลาเนี้ยคุณรู้สึกแบบเบื่อหน่ายไม่เต็มใจหรอกไม่เต็มใจหรอกที่จะรออาจจะดูเหมือนคุณเป็นคนใจเย็นดูเหมือนเป็นคนแบบเข้มแข็งอดทนรอได้ใจเย็นจังเลยน่ารักจังเลยแต่ว่าจริงๆแล้วในใจคุณค่อนข้างรุ่มร้อนนะแล้วคุณก็เบื่อหน่ายมากด้วยคุณไม่ได้เต็มใจอ่ะแต่จะให้คุณแบบถอดใจตอนนี้คุณก็ยังไม่ถอดใจอยู่ดีรออะไรหรอคุณอยากให้เขา take action คุณรู้สึกว่าเขาคือคุณต้องการความชัดเจนต้องการความมั่นคงคุณต้องการเปลี่ยนสถานะจากที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยให้มันแบบให้มันพัฒนาขึ้นอ่ะคุณรู้สึกว่ามันอยู่ตรงนี้นานแล้วสมมติคุยกันก็คุยนานแล้วบางคนคุยกันมาแบบ7 เดือน7 ปีอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าแบบโอ้ยเมื่อไหร่จะทำอะไรสักทีกล้าๆหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อ่ะพูดอะไรสักหน่อย คือคุณรอให้เขาแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะแล้วคุณก็ต้องการความมั่นคงจากคนคนเนี้ยเพราะตอนนี้คุณรู้สึกแบบมันไว้ใจไม่ได้อะสถานการณ์มันไว้ใจไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาจะคิดอะไรยังไงเมื่อไหร่ตอนไหนแบบจะทิ้งคุณไปตอนไหนก็ไม่รู้เขาจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะไปตอนไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารักคุณไหมเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนคุณก็ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยอะอย่างน้อยๆถ้ายังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานะอะไรก็พูดอะไรสักอย่างสิอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะมีความคิดว่าอย่างน้อยๆพูดอะไรออกมาบ้างพูดให้เข้าใจหน่อยจะให้รออีกนานแค่ไหนหรือว่าในใจคิดยังไงคิดหรือรู้สึกยังไงบอกมาสิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฝั่งคุณอ่ะขอดูฝั่งเขาบ้างเขาอะรู้สึกว่าคุณบังคับให้เขาต้องทำอะไรบางอย่าง
ขาจับความรู้สึกคุณได้หรือบางคนอ่ะคุณอาจจะพูดอาจจะบอกคุณอาจจะโวยวายไปแล้วด้วยซ้ำหรือบางคนต่อให้คุณไม่โวยวายเขาก็ดูออกว่าคุณไม่พอใจคุณอาจจะใช้การกระทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออคุณไม่โอเคอ่ะคุณไม่โอเคที่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณเขารู้สึกว่าคุณบังคับให้เขาต้องทำในสิ่งที่เขายังไม่พร้อมเขารู้สึกว่าตัวเขาเองยังไม่พร้อมตัวเขาคือเขาไม่พร้อมจะรับผิดชอบใครในตอนนี้เพราะเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะมีหน้าที่มีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทำที่ต้องจัดการเขายังไม่พร้อมที่จะไปสานสัมพันธ์หรือจริงจังอะไรกับใครคือแค่นี้ตอนนี้เขาก็เหนื่อยมากแล้วเขาเหนื่อยมากแล้วกับคือตัวเขาอ่ะมีเรื่องหลายๆอย่างในชีวิตที่ต้องทำนะคะคืองานก็อาจจะแบบยุ่งเหยิงมีปัญหาการเงินก็มีปัญหาหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้อีกต้องรับผิดชอบคนนู้นคนนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องคือมันเป็นปัญหาจุกจิกเข้ามาลุมๆเหมือนภาระเยอะแล้วอ่ะเขาไม่ต้องการที่จะมีภาระเพิ่มอีกในตอนนี้เพราะไม่พร้อมรับไม่ไหวเหนื่อยมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเขาก็รักคุณนะเขามีใจให้คุณนะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้สภาพจิตใจสภาพอารมณ์ของเขามันอยู่ในช่วงที่มันไม่พร้อมรักอะมันมีความรักแต่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ขุ่นมัวมีความกลัวมีความกังวลมีความเครียดอยู่ในหัวอยู่ในจิตใจเขารู้สึกผิดกับคุณนะเขารู้ว่าเขาอะทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผิดหวังเขาเองก็รู้สึกผิดกับคุณก็อยากจะทำดีกับคุณแหละแต่ว่าคุณเข้าใจไหมเวลาเราหงุดหงิดอ่ะเวลาเราอารมณ์ไม่ดีอ่ะบางทีมันก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะแบบไปเอาอกเอาใจใครอะไรอย่างเงี้ยความรักมีแต่ถ้าจะให้แบบจริงจังหรือให้แสดงออกอะไรที่มากมายอ่ะให้เขาแบบว่าทำตัวโรแมนติกทำตัวน่ารักเอาอกเอาใจคุณทำให้คุณมีความสุขแบบ 100% เต็มอย่างเงี้ยเขาทำไม่ได้หรือถ้าคุณคาดหวังว่าความจริงจังคาดหวังเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการสร้างครอบครัวตอนนี้เขายิ่งไม่พร้อมเลยไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวนะคะแต่ไม่ใช่ไม่รักนะเอออ่ะเรารู้ความรู้สึกของคุณกับเขาแล้วทีนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วเร็วๆนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คือต้องบอกอย่างนี้นะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยังคงอยู่มันจะยังมีหมายความว่าคุณกับเขาจะยังมีกันและกันอยู่ยังไม่ตัดขาดยังไม่เลิกกันขาดแต่ว่าถามว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นไหมก็ยังหรอกถ้าคุณรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยแคร์คุณโอเคเขาก็จะยังเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าเขาทิ้งคุณไปไหมเขาแบบไม่สนใจใยดีคุณเลยขนาดนั้นไหมแบบไม่แคร์เลยหรือตัดขาดกับคุณเลยไหมก็ยังเขายังอยู่เขาจะยังอยู่ในชีวิตคุณทีนี้ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะเกิดคำถามมากมายเกิดขึ้นเหมือนตอนนี้แหละเหมือนที่คุณแบบตั้งคำถามนี่แหละเหมือนที่คุณเริ่มมีความลังเลใจเนี่ยแหละว่าจะยังไงต่อแล้วจะยังไงจะเอายังไงกับฉันกันแน่นี่คือสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วฝั่งเขาอ่ะเขาคิดจะทำยังไงต่อเร็วๆนี้อ่ะ
ขาคิดจะทำยังไงต่ออืมโอเคอย่างน้อยๆนะเขาก็มีกระจิตกระใจนะคืออย่างนี้เขาก็อยากง้อคุณบอกแล้วว่าเขาก็รักคุณเขาก็มีใจเขาก็รักคุณเขารู้ว่าตัวเขาอะทำให้คุณไม่พอใจทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผิดหวังทำให้คุณแบบนอยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าตอนเนี้ยคุณงอนเขาอยู่หรือโกรธเขาอยู่เขาก็จะมาง้อนะหรือต่อให้คุณไม่ได้โกรธไม่ได้งอนแต่เขาก็จับอารมณ์คุณได้แหละเขาก็รู้แหละเขาจะพยายามทำตัวให้ดีขึ้นเขาจะพยายามทำตัวให้ดีขึ้นแต่คุณก็ต้องรอหน่อยคือมันขึ้นอยู่กับอารมณ์เขาด้วยอะค่ะถ้าเขาอารมณ์ดีช่วงไหนจังหวะไหนที่เขาอารมณ์ดีอะหรือมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ไม่แปรปรวนไม่แบบหงุดหงิดงอแงอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนั้นอะจะมีโอกาสที่เขาจะทำอะไรดีๆทำอะไรน่ารักให้คุณได้ชื่นใจบ้างแต่ยังไงอ่ะเขาก็จะยังอยู่ในชีวิตคุณถ้าเขาจะมาง้อหรือจะมาทำตัวน่ารักทำตัวดีๆอย่างเงี้ยแนวโน้มเมื่อไหร่ยังไงTime has been delayมันช้าฮะ within a couple of months ภายใน2เดือน keep going with the flow of life โอเคให้บอกว่าให้คุณอะไปสนใจชีวิตของคุณเถอะคือไปจัดการชีวิตตัวเองไปสนใจชีวิตตัวเองโฟกัสที่ชีวิตของคุณเองไม่ต้องไปสนใจเขาแล้วก็ปล่อยเขาเลยปล่อยเขาไปเลยให้เขาจัดการตัวของเขาเองเหมือนกันนะคะมันมีแนวโน้มว่าภายใน2เดือนที่มันจะเกิดอะไรดีๆขึ้นเช่นเขากลับมาง้อคุณเขาติดต่อกลับมาเขาทำตัวดีขึ้นเขาทำตัวน่ารักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เขาอารมณ์ดีมันอาจจะช้าหน่อยนะคะมันอาจจะช้าหน่อยหรือบางคนเนี่ยอาจจะช้ากว่า2เดือนก็ได้จริงๆเรารู้สึกถึงประมาณเดือน3 4 5เห็นไหมประมาณเดือนมีนาเมษาพฤษภาอะไรอย่างนั้นอะบางทีนะบางคนน่ะมันจะยืดเยื้อไปมันจะยืดเยื้อไปหน่อยอาจจะแบบประมาณมีนาเมษาพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็จะประมาณนี้นะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ